สวัสดีครับพบกับ Adbox จัดสเปคคอมเทรดหุ้นนะครับเครื่องนี้ลูกค้าสั่งประกอบด้วยงบประมาณ 50,000 บาทนะครับจริงๆคอมเทรดหุ้นร้าน Adbox นะครับจะเริ่มต้นประมาณ 45,000 นะครับก็ใช้งานเทรดหุ้นทำงานพื้นฐานออฟฟิศทั่วๆไปตัดต่อวิดีโอเบื้องต้นได้เดี๋ยวเรามาลองดูกันผมกับคอมเทรดหุ้นงบประมาณ 50,000 บาทเนี่ยมันแรงด้านไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยนะครับซึ่งคอมเทรดหุ้นเนี่ยไม่ใช่ว่าใช้แค่เทรดหุ้นอย่างเดียวนะครับจริงๆก็ถ้าในงบประมาณนี้นะครับสามารถทำไม่ว่าจะตัดต่อวิดีโอเล่นเกมทำงานออกแบบทำงานกราฟิกทำงานออฟฟิศบอกเลยว่าสามารถทำได้อย่างลื่นไหลสเปคแรงมากนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของ CPU กันเลยนะครับ CPU ที่ใช้เป็นตัว i513-500 นะครับตัวนี้เป็นเกือบจะรุ่นใหม่ล่าสุดแล้วนะครับเพราะว่ารุ่นใหม่ล่าสุดเนี่ยจะเป็น Gen 14นะครับตัวนี้เป็น Gen 13แต่ CPU เทรดหุ้นรุ่นยอดนิยมนะครับจะเป็น Gen 12เพราะว่าการเทรดหุ้นเนี่ยมันไม่ได้แบบประมวลผลหนักหน่วงตลอดเวลาก็แค่เปิดดูกราฟทีละไทม์เฟรมอะไรเงี้ยคือ i5 Gen 12ถือว่าเพียงพอนะครับแต่ถ้ามีงบหน่อยอยากเผื่อการใช้งานในอนาคตไปนานๆ นะครับอยากทำงานมัลติทาสกิ้งทำได้อย่างลื่นไหลอะไรเงี้ยครับผมตัวนี้ก็ค่อนข้างตอบโจทย์เลยนะครับกับ i513-500 จับคู่กับเมนบอร์ดเฉพาะทางนะครับซึ่งเป็นเมนบอร์ดที่สามารถต่อหน้าจอได้สูงสุดถึง4หน้าจอซึ่งเมนบอร์ดตัวนี้หาค่อนข้างยากนะครับแต่ร้านเราเนี่ยลองผิดลองถูกมาหลายรุ่นแล้วก็มาจบที่ตัวนี้นะครับแต่ขออนุญาตไม่บอกแล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นความลับจากทางร้านเนาะในส่วนของเมนบอร์ดตัวนี้นะครับสามารถใส่แรมได้4แถวรองรับการอัปเกรด CPU แล้วก็รองรับการอัปเกรด SSD ได้นะครับสามารถรองรับการอัปเกรดในอนาคตได้อีกหลายปีเลยนะครับในส่วนของแรมคอมพิวเตอร์นะครับแรมคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ก็อยู่ที่32GB 3200นะครับใช้เป็นยี่ห้ออย่างดีเลยนะครับของคิงตันนะครับเพราะว่าถ้าเป็นยี่ห้ออื่นเนี่ยบางทีมันไม่เสถียรไม่เสถียรยังไงก็อย่างเช่นเวลาเราเปิดใช้งานหลายหน้าจอนะครับบางทีอาจจะเจอคอมค้างจอฟ้าบ้างนะครับอันนี้ก็ใช้เป็นอย่างดีเลยนะครับเพราะว่า Adbox มองว่าการที่เราเทรดหุ้นเนี่ยบางทีคอมค้างจอฟ้าเนี่ยบางทีอาจจะทำให้พอร์ตของเราเนี่ยเสียหายได้เลยนะครับอาจจะขาดทุนได้เลยเนาะต่อมาในส่วนการ์ดจอนะผมการ์ดจอก็ตัวนี้เป็นGTX 1650นะครับตัวนี้สามารถต่อหน้าจอได้สูงสุดถึง4หน้าจอรวมๆแล้วคอมเครื่องนี้นะครับสามารถต่อหน้าจอได้สูงสุดถึง8หน้าจอนะครับการ์ดจอตระกูล GTX พอมาต่อ4หน้าจอเนี่ยมันมีความรู้สึกยังไงนะครับถ้าเปรียบเทียบกับการ์ดจอตัวเริ่มต้นเอาไว้แบบเทรดหุ้นนะครับในงบประมาณ 40,000 ต้นๆเนี่ยความลื่นไหลในการขยับตัวกราฟความลื่นไหลในการขยับหน้าต่างเนี่ยมันจะลื่นกว่านะครับมันจะไม่ค่อยหน่วงมันจะไม่ค่อยกระตุกนะครับเนี่ยมันจะค่อนข้างโฟลเลยนะครับเดี๋ยวแอดบ็อกจะลองขยับให้ดูนะครับเห็นไหมปื๊ดเลื่อนซ้ายขวาซ้ายขวาได้อย่างสบายสบายเลยขยับได้อย่างลื่นไหลนอกจากการขยับหน้าต่างไปแต่ละหน้าจอได้อย่างลื่นไหลแล้วเนี่ยก็ยังสามารถเอาไปเล่นเกมปรับกราฟิกระดับกลางถึงสูงได้นะครับหรือว่าเอาไปทำงานออกแบบทำงานกราฟิกก็ยังได้อยู่จะถามว่าเอ้ยแล้วการ์ดจอตัวเริ่มต้นในงบมา45,000เนี่ยมันกระตุกมันหน่วงขนาดนั้นเลยหรอเอาจริงๆก็ไม่ขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเซต45,000เนี่ยเป็นเซตยอดนิยมเทรดหุ้น6หน้าจอจากลูกค้า Adbox เลยนะครับฟีดแบคในด้านลบแบบแทบไม่มีนะครับก็ใช้งานได้เหมือนกันแต่ถ้าแบบใครมีงบหน่อยก็ดูเป็นตัวนี้ก็ได้นะครับก็จะใช้งานในส่วนของการเทรดการทำงานออฟฟิศหรือว่าการเล่นเกมอะไรต่างๆเนี่ยก็จะลื่นไหลมากกว่าต่อมาในส่วนของ SSD นะครับหรือว่าความจุนะครับก็ใช้เป็นความจุประมาณ512 GB นะครับก็เก็บไฟล์ได้เยอะนะครับเวลาเรียกไฟล์ต่างๆโยกย้ายไฟล์ขนาดใหญ่อัปเดตตัวโปรแกรมนะครับก็ทำได้อย่างลื่นไหลเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของ power supply ก็เป็นตัว600วัตต์มีมาตรฐาน80พัดนะครับก็ช่วยในเรื่องของการประหยัดไฟอีกด้วยในส่วนเคสคอมพิวเตอร์นะครับลูกค้าสามารถเลือกได้หลายแบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีดำหรือว่าแบบเป็นเคสแต่งสวยนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าชอบแบบไหนในส่วนของงบประมาณ 50,000 บาทเนี่ยไม่ใช่ว่าได้แค่เครื่องคอมนะครับแล้วได้แค่สเปคประมาณนี้ไม่ใช่นะครับในส่วนของ 50,000 บาทก็คือได้หน้าจอ24นิ้ว6หน้าจอนะครับพร้อมขาตั้งแบบวางโต๊ะนะครับหรือว่าจะเลือกแบบหนีบโต๊ะก็ได้เช่นกันนะครับก็จะได้เป็นทั้งเซตที่ทุกคนได้เห็นอยู่ตอนนี้เลยนะครับแต่หน้าจอเนี่ยจะเป็นของ Acer นะครับจะอัปเดตสเปคหน้าจอจะอัปเดตล่าสุดกับจอที่ผมใช้นะครับเพราะว่าจอที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นตัว 75Hz นะในส่วนของจอ Acer ที่จัดให้ตอนนี้จะเป็น 100Hz เวลามองภาพตอนใช้งานเนี่ยมันจะสบายตากว่าหรือว่าลูกค้าจะรีเควสเป็นพวกจอ Samsung LG อะไรพวกนี้ก็สามารถแจ้งได้นะครับแล้วก็ในส่วนของสายพ่วงอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยก็จะเปลี่ยนสายใหม่ทั้งหมดนะครับเพราะว่าการที่เราใช้คอมเทรดหุ้น6หน้าจอแบบนี้นะครับบางทีสายที่แถมมากับหน้าจอมันสั้นแล้วทีเนี้ยเวลาลูกค้ามาติดตั้ง
คอมอาจจะอยู่ไกลจากโต๊ะอาจจะอยู่ไกลจากจอแล้วสายมันไม่ถึงใช่ไหมครับผมก็จะแถมสายให้อย่างดีเลยนะครับเวลาเราเสียบสายไฟเนี่ยมันจะได้แบบสายไฟยาวนะครับแล้วก็ในส่วนของอุปกรณ์พวกเมาส์คีย์บอร์ดแผ่นลงมาก็แถมไปครบชุดนะครับแล้วก็มีตัวรับ Wi-Fi 5G ให้นะครับเปิดเครื่องพร้อมใช้งานเลยนะครับลง Windows ลงโปรแกรมให้พร้อมใช้ออกแบบกับภาษีได้แล้วร้านเราเนี่ยมีบริการติดตั้งที่กทม.ด้วยนะครับถ้าลูกค้าอยากให้ไปติดตั้งเนี่ยก็แจ้งแอดมินได้เลยนะครับก็แจ้งพิกัด GPS มานะครับเดี๋ยวจะให้ช่างเขาดูว่าค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเนี่ยประมาณเท่าไหร่ในส่วนของการรับประกันนะครับขอทุกชิ้นเป็นมือ1รับประกัน3ปีนะครับอย่างเช่น CPU 3ปีการ์ดจอ3ปีเมนบอร์ด3ปีอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าในส่วนของเคสเนี่ยจะเป็นประกัน1ปีเนาะแล้วก็ถ้าซื้อไปแล้วของมีปัญหาภายใน14วันผมก็ยินดีเปลี่ยนให้ใหม่เลยอย่างเช่นซื้อไปปุ๊บวันที่12 13การ์ดจอเสียผมก็ส่งการ์ดจอใบใหม่ไปให้เลยนะครับร้านอื่นอาจจะแค่7วันนะเรา14วันนะครับแล้วก็ถ้าคอมมีปัญหานะครับแล้วเราพาแก้ไขเบื้องต้นแล้วยังไม่หายอีกเราก็มีรถไปรับของมาเอามาเช็คให้นะครับผมว่ามีปัญหาตรงไหนเราก็จะดำเนินการแก้ไขให้นะครับในส่วนของการใช้งานเบื้องต้นเดี๋ยวผมจะให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะครับก็คือแต่ละหน้าจอเนี่ยจะทำงานอิสระนะครับอย่างเช่นหน้าจอนี้เอาไว้เทรดใช่ไหมครับส่วนหน้าจอนี้เราจะเปิด YouTube หรือว่าเราจะฟังเพลงก็ได้เช่นกันนะครับหรือว่าเราถนัดฟังเพลงจอข้างบนแล้วก็เลื่อนไปครับปึ๊บเนี่ยเมาส์ตัวเดียวคุมได้ทั้งหมด6หน้าจอเลยนะครับนี่ครับแต่ละหน้าจอทำงานอิสระนะครับหรือว่าตัวนี้เราจะดู Time Frame 15 นาที Time Frame 30 นาที Time Frame 1 ชั่วโมงแบบเนี้ยก็ดูได้นะครับเราจะได้วางแผนการเทรดได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ละทำเฟรมแต่ละทำเฟรมเราจะได้ไม่ต้องสลับหน้าจอไปมาฟลิปไปฟลิปมาหรือว่าพกอุปกรณ์มือถือหลายเครื่องเนี่ยมันก็บางทีมันไม่สะดวกไม่ถนัดใช่ไหมครับหรือว่าเราจะดูทั้ง6หน้าจอแต่ละทำเฟรมไปเลยก็ได้ผมทำเฟรม10ทำเฟรมให้ดูตรงนี้นะครับปึ๊บทำเฟรม15นาทีทำเฟรม30นาทีทำเฟรม1ชั่วโมงไทม์เฟรม4ชั่วโมงไทม์เฟรม day ไทม์เฟรม week อะไรก็ว่ากันไปนะครับเราก็เปิดดูไว้สแตนบายไว้แล้วเราก็มาเข้าออเดอร์ในมือถือก็ได้นะครับหรือว่าเราจะเทรดไปด้วยนะครับตอบแชทลูกค้าข้างบนนะครับจอล่างเอาไว้เทรดอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าจอล่างเอาไว้เทรดจอนู้นทำงานออฟฟิศคือมันได้หมดเลยครับยืดหยุ่นต่อการใช้งานมากๆนะครับใครที่มีงบหรือว่าอยากทำงานมัลติทัสกิ้งให้มีประสิทธิภาพดีที่สุดเนี่ยก็แนะนำเป็นคอมใช้รุ่น6หน้าจอเลยก็ได้นะครับหรือว่าใครที่มือใหม่เริ่มต้นเทรดนะครับจริงๆก็จะมีเซต3หน้าจออยู่เหมือนกันนะครับเซต3หน้าจอเนี่ยเริ่มต้น 23,000 ถึง 25,000 ประมาณนี้นะครับก็คือครบชุดพร้อมใช้งานพร้อมขาตั้งนะครับหรือว่าอยากได้เป็น4หน้าจอ4หน้าจอจะเริ่มต้นได้ 30,000 บาทนะครับในส่วนของการจะส่งเนี่ยก็จะส่งฟรีทั่วไทยนะครับมีการรับประกันให้ครับโอเคครับผมถ้าสนใจคอมเทรดหุ้นนะครับก็ดูรายละเอียดที่ใต้คลิปได้เลยนะครับหรือว่าจะดูรีวิวทางหรือว่าจะดูรีวิวทางช่องทางต่างๆก็ได้นะครับเพราะว่าร้านเราเนี่ยเป็นอันดับต้นๆเกี่ยวกับคอมเทรดหุ้นเลยนะครับถ้าอยากเช็คเครดิตนะครับก็สามารถเซิร์ชในช่องทางออนไลน์ต่างๆได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Google YouTube TikTok พิมพ์คําว่าคอมเทรดหุ้นก็จะเจอรีวิวจากร้านเรานะครับสําหรับวันนี้ผมขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ